อนุัสสามราคะปฏิฆะอวิชชาพิกุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจากขุวิญญาณการประจบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอทุกข,ขมสุขบ้าง เพราะอาศัยหูด้วยเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอทุกขขมสุขบ้างเพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นทั้งหลายด้วยจึงเกิดคานะวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอทุกข,ขมสุขบ้างเพราะอาศัยลิ้นด้วยรสทั้งหลายด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนทุกขมสุขบ้างเพราะอาศัยกายด้วยโหตพะทั้งหลายด้วยจึงเกิดกายะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนทุกขมสุขบ้าง เพราะอาศัยใจด้วยทำทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอทุกขขมสุขบ้างบุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญ สยบมัวเมาอยู่อนุสัยคือราคะย่อมนอนตามแก่บุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมเศร้าโศกพระทมใจคร่ำครวญตีอกร่ำให้ถึงความหลงไหลยอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมนอนตามแก่บุคคลนั้นเมื่ออทุกขมสุขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่รู้ตามเป็นจริง ซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษอุบายเครื่องออกไปพ้นของเวทนานั้นอนุสัยคืออวิชาย่อมนอนตามแก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นหนอ,อย่างละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทตนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิคานุสัยอันเกิดจากทุกขควทนาไม่ได้ ยังถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกข,ขมสุขเวทนาไม่ได้เมื่อยังละอวิชาไม่ได้และยังทำวิชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขาจากทำที่สุดแห่งทุกข์ในทิทตธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จักมีได้